สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับเมื่อวานนี้เป็นข่าวที่หลายคนนั้นก็ดีใจหลายคนนั้นก็ให้ความสนใจก็กรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในเรื่องของการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนำมาให้กับคนไทยได้สู้กับโควิด-19 ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณกนกรัฐวงศ์สกุลผู้ประกาศข่าวชื่อดังเนี่ยนะครับก็ได้เขียนข้อความสรุปไทม์ไลน์ทั้งหมดเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจครับคุณกนกบอกว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีสรุปถึงไทม์ไลน์วัคซีนปราบโควิดเพื่อคนไทยเดือนกุมภาพันธ์จะเริ่มฉีดโดยพิจารณาตามลำดับความเสี่ยงหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์คนที่อยู่หน้างานใกล้ชิดการตรวจคัดกรองประชาชนผู้สูงอายุประชาชนที่มีโรคเรื้อรังอื่นๆที่มีความจำเป็นรับมอบระยะแรก2ล้านโดสฉีดคนละ2โดสเข็มแรกเข็ม2ห่างกัน4สัปดาห์ปลายเดือนกุมภาพันธ์200,000โดสก็เท่ากับ100,000คนมีนาคม800,000โดสก็เท่ากับ400,000คนเมษายน1ล้านโดสเท่ากับ500,000คนปลายเดือนพฤษภาคมอีก26ล้านโดสสำหรับประชาชน10ล้านคนเดือนมิถุนายนซื้อเพิ่มเติมล็อตที่2อีก26ล้านโดสรัฐบาลตั้งเป้าจัดหาวัคซีนให้ได้70ล้านโดสภายในปีนี้เพื่อฉีดให้กับประชาชนไม่น้อยกว่า 50% บริษัท AstraZeneca ถ่ายทอดการผลิตวัคซีนให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นเพื่อที่จะผลิตได้เองในประเทศเริ่มต้นปลายเดือนพฤษภาคม2564ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้มีพระราชาอนุญาตผลิตวัคซีนให้ได้200ล้านโดสต่อปีทำไมต้องในหลวงแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามเนี่ยนะครับเกี่ยวอะไรกับพระองค์ท่านแล้วก็เป็นเครื่องหมายคำถามเช่นเดียวกันแล้วคุณกนกรัฐวงศ์สกุลก็ตอบเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าก็เพราะบริษัทสยามไบโอไซเอ็นจำกัดถือหุ้น 100% โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นบริษัทผู้ผลิตยาและวัคซีนที่ทันสมัยที่สุดแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนก่อตั้งจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อผลิตยาคุณภาพดีราคาถูกให้ประชาชนได้ใช้โดยไม่หวังผลกำไรแล้วคุณกนกก็สรุปลงท้ายเอาไว้เนี่ยนะครับบอกว่าวัคซีนทุกโดสนั้นฉีดให้ประชาชนฟรีแต่ว่าประโยคเด็ดเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเป็นวงเล็บที่คุณกนกรัฐวงศ์สกุลนั้นได้เขียนเอาไว้นะครับในวงเล็บบอกว่ารวมถึงประชาชนที่จ้องจะล้มสถาบันด้วยนะครับแล้วก็เอาตารางไทม์ไลน์เนี่ยนะครับในแต่ละส่วนนั้นแนบเอามาด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนแต่ที่นำมาฝากกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าประโยคเด็ดของคุณกนกนั่นแหละนะครับที่บอกว่าประชาชนที่จ้องจะล้มสถาบันงานนี้ก็จะได้รับฉีดวัคซีนนะครับฟรีเช่นเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นั้นไม่ได้ทรงแบ่งแยกว่าประชาชนคนไทยใครมีพฤติกรรมอย่างไรแต่พระองค์ท่านนั้นเนี่ยนะครับมองว่าเราทุกคนคือประชาชนคนไทยที่จะได้รับและควรจะได้รับวัคซีนอย่างเท่าเทียมนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อประชาชนคนไทยนะครับดังนั้นใครที่กำลังกระทำเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ควรที่จะต้องเอาไปพิจารณาเอาไปคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่พวกท่านนั้นกำลังทำมันเหมาะสมหรือไม่เชื่อครับว่าใครที่จะกลับตัวกลับใจคนไทยย่อมให้อภัยก็ลองคิดดูลองตรองดูนะครับใช้สติแล้วก็หาความรู้ให้มากขึ้นแล้วท่านจะพบว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยมากมายมหาศาล